แบบงาน 10.7 นะคะข้อที่1นะคะเขียนแผนพุ่นแท่งโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้นะคะเราก็จะได้ชื่อแผนภูมินะคะก็จะเป็นจำนวนนักกีฬาโรงเรียนธรรมรักษ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชนิดกีฬานะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่เปตอง11นะคะเปตองนี้นะคะต่อไปนะคะวอลเลย์บอล22นะคะวอลเลย์บอล22ต่อไปนะคะฟุตบอล13นะคะฟุตบอล13ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะปิงปอง12ปิงปอง12นะคะปิงปอง12ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะบาสเกตบอล17นะคะบาสเกตบอล17ตรงนี้นะคะต
ไปข้อที่สองนะคะเขียนแผนภูมิแท่งโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้นะคะเราก็จะได้ชื่อแผนภูมินะคะจำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนของนักเรียนป.4นะคะจำนวนคนนะคะจะเห็นว่าจำนวนสูงสุดเป็น40นะคะเพราะนั้นเราก็แบ่งเป็น50 40 30 20 10แล้วก็0นะคะเราก็จะได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเรามาเริ่มกันที่ดูแลสัตว์เลี้ยง25นะคะดูแลสัตว์เลี้ยง25นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นอ่านหนังสือ10นะคะอ่านหนังสือ10ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะช่วยงานบ้าน40นะคะช่วยงานบ้าน40ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเล่นกีฬา35นะคะเล่นกีฬา35ก็อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทำการบ้าน15นะคะทำการบ้าน15ก็อยู่ตรงนี้นะคะ